ต้องปรับเฟรมใหม่เพราะคนสูงไม่ลองไม่ลองนะต้องปรับกันสูงต่างกันมากเลยใช่แม่เอาข้างในก่อนนะเรียบร้อยแล้วก็เป็นตรงนี้แล้วก็มีนะก็มีนะเออไปนะค่ะประกาศข่าวดีเหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะในลูกคนแรกเลยใช่ก็ตอนนี้ตั้งท้องได้14วีคแล้วก็3เดือนครึ่งแล้วเสียน้ำตาเยอะเหมือนกันค่ะไม่ร้องแล้วนะเหนื่อยแล้วนะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้เซนซิทีฟค่ะใช่เราเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนแต่คือจริงๆแอปเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วอันนี้มันก็ทวีคูณขึ้นไปอีกเงี้ยคนที่รับคือเต็มๆค่ะไม่อยู่บ้านทำงานก็จะได้เทคยาวยุ่งใช่เป็นเรื่องปกติยากลำบากเหมือนกันกว่าจะได้มาใช่ค่ะก็ตั้งใจตอนที่ทราบเหรอคะตอนที่ทราบก็คืออย่างที่บอกก็คือทำใจไว้แล้วว่า50 50เนอะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วคือเราเจอเพื่อนๆหลายคนที่ได้ใส่ตัวอ่อนแบบนี้แล้วไม่สำเร็จหลายคนซึ่งเขาก็จะแบบถามเราเป็นเวแบบอ๋อนี่ครั้งแรกเหรอแล้วเขาก็จะทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้แล้วโอเคเราต้องเตรียมใจคือมันไม่ได้จะติดครั้งแรกคนทำกันต้อง 4-5 รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเผื่อใจไว้แต่วันนั้นพอมาตรวจเลือดที่นี่พอหมอหมอนโทรมาวันนั้นหมอหมอนไม่ได้เข้าเราก็นั่งรอนั่งกรีนวดอยู่ตรงนี้โทรมาแบบดีใจด้วยนะน้องแอร์ท้องแล้วก็คือมันบอกไม่ถูกค่ะมันก็แค่แบบเออที่เราเหนื่อยมาทั้งหมดมันได้ pay off แล้วอ่ะมันสำเร็จแล้วครั้งเดียวเลยครั้งเดียวครั้งแรกเลยค่ะใช่แต่กระตุ้นหลายรอบที่เป็นไงบ้างคะความรู้สึกแรกโล่งอกครับไม่หรอกเราก็ลุ้นกับเขาแหละว่าเห็นเขาเหนื่อยมาทั้งปีเนาะกระตุ้นมาทั้งปีกว่าปีกว่าใช่คือเราอ่ะต้องทำใจไว้ก่อนว่าอ่ะถ้าเขาถ้าเกิดไม่ติดขึ้นมาเราจะ handle ยังไงซัพพอร์ตเขายังไงแต่พอติดแล้วก็โล่งอกดีใจแล้วก็โล่งแล้วเธอจะทำยังไงคะนี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแบบควรจะใกล้เป็นคุณแม่แล้วเต็มตัวเอาจริงๆนะพูดตรงตอนนี้ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยว่าตัวเองท้องแล้วคือรู้ว่าท้องคือไปซื้อเครื่องมาจากแอปส้ม400บาทมาฟังลูกทุกคืนมันก็แบบโอเคมีเสียงหัวใจโอ้ลูกยังอยู่อ่ะคือแบบมันยังคือดูในอัลตราซาวด์มันก็ชื่นใจฟังเสียงหัวใจแต่คือเราก็ยังไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยฮิตว่าเออฉันท้องฉันกำลังจะมีลูกอีก6เดือนฉันจะคลอดเอาแล้วยังไงของก็ยังไม่ซื้อจะเป็นพ่อแม่ยังไงก็ไม่รู้ คือก็คำไปค่ะตายเพื่อนตายปากอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะแพ้ค่ะแพ้ปรึกษาตอนแพ้ท้องก็คือแพ้ตอนวีคที่6ถึง8ค่ะก็คือแบบหนักหน่วงช่วงนั้นคือที่แพ้ก็คือมาพร้อมกับไข้หวัดใหญ่ไอฝุ่นแล้วก็โควิดด้วยเป็นทุกอย่างภายใน2อาทิตย์เลยก็คือร้องไห้ว่าแบบในใจคือแบบมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมวันก่อนแพ้ก็คือแบบฉันจะกินฉ่ำฉันอยากกินไข่พะโล้ฉันจะกินขาหมูสั่งมาจัดเต็มวันต่อมาปุ๊บเริ่มแพ้อาเจียนทานไม่ได้ไม่ได้กินเลยใช่ก็คือหนักค่ะแต่ก็นี่ก็จะมีพอเขาได้ยินเสียงแล้วแอลวิ่งเข้าห้องน้ำเขาก็จะมีแบบอ่ะดูเอาอะไรไหมอยากกินอะไรหวานๆซ่าๆใช่ไหมเขาก็จะรู้เขาจะเตรียมน้ำอัดลมอะไรไว้ให้รอใส่ซัพพอร์ตใส่ซัพพอร์ตทำได้แค่นั้นแล้วทางว่าที่คุณพ่อกับมีแพ้ไหมคะไม่เห็นแพ้เลยสบายนอนหลับสบายทุกอย่างชีวิตดีก็มีโมเมนต์แบบว่าบางคนอาจจะกลางคืนยังกลางดึกอยากจะกินนู่นกินนี่มีค่ะมีทุกอย่างค่ะคือตอนนี้หิวทุก2ชั่วโมงของหวานปกติไม่ค่อยชอบกินฉ่ำชีสเบอร์เกอร์4ทุ่ม5ทุ่มห้าทุ่มก็สั่งใช่สั่งห้าใช่เวลาเขากลับบ้านดึกเขาก็จะผ่านแม็กหน้าบ้านเงี้ยเอาเบอร์เกอร์ไหมเอาใช่ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าเราท้องเราแค่อ้วนอะไรแปลกๆนี่อยากมีอะไรจริงๆแอมเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรกินแปลกอยู่แล้วแต่อย่างเช่นมีวันหนึ่งแอมเป็นคนไม่กินผลไม้ก็จะมีแบบอุ๊ยหรือว่ามะม่วงอะไรนะพริกเกลืออะไรแบบนี้เอ๊ะหรือว่ามันจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมีบ้างแต่ยังไม่แปลกมากเออพารานอยมีอะไรมีด้วยท้องมายากไงพารานอยทุกอย่างเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำปวดเอออย่างที่คุณหมอพูดก็คืออย่างที่ดูในแอร์ไทม์ไปก็หน่อยทุกอย่างอะไรเงี้ยย่าวันนี้เป็นคนแบบขยับตัวไวใช่แอร์เป็นคนทำอะไรไวมากแล้วก็ต้องทำทุกอย่างช้าลงทำตัวให้เป็นคนท้องคุณหมอมอนก็แบบแอร์ท้องแล้วนะลูกแบบหยุดเดินลุกขึ้นแบบ
แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปรับคือเพราะว่าคือจะแอร์เป็นคนหน้ามืดง่ายอยู่แล้วคราวนี้มันยิ่งมืดเร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนบางครั้งขาไม่มีแรงแขนไม่มีแรงคือเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือเวลาลุกก็ต้องแบบมี3จังหวะก็คือค่อยๆลุกแล้วนั่งก่อน2 4ไม่ใช่3ลุกก่อนนั่งก่อนแล้วก็แป๊บนึงนับๆแล้วก็ค่อยลุกขึ้นยืนแล้วก็อยู่เฉยๆก่อนอะไรเงี้ยกันยายนเจอแน่เจอแน่ค่ะลูกชายด้วยเออชายลูกชายค่ะอันนี้เป็นหลานคนแรกของตระกูลเป็นหลานคนนึงจริงๆมีญาติอีกคนนึงที่กำลังท้องเหมือนกันแต่ลูกชายเองเป็นยังไงบ้างแต่อะไรคะสมใจค่ะสมใจค่ะเราอยากได้หรือฟังได้ลูกชายอยากจริงๆตอนแรกอยากได้ลูกชายมากสักพักพอไปเรื่อยๆโอ้ลูกสาวน่ารักจังเลยอยู่กับเดม่วงเดมมี่อะไรอย่างงี้คือใช่เขาก็จะมีแบบอันนี้เขาจะเห็นลูกเพื่อนที่เป็นลูกสาวแล้วเขาจะแบบเริ่มใจอ่อนเพราะเดมมี่ชอบอังเคิลเบนมากก็จะมาเล่นด้วยเขาก็จะแบบว่ามันน่ารักจังเลยก็จริงๆได้หมดแต่พอได้ลูกชายก็แฮปปี้เพราะว่าเอาจริงๆก็พี่ชายกับน้องสาวก็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นมีแผนทั้งหมดแล้วค่ะทุกอย่างจะได้เหนื่อยแล้วใช่ค่ะโกยก็ที่เราโกยไว้เนี่ยแหละค่ะกับที่นี่ไว้ผู้ชายแล้วคือยังไงคะคือนี่คือของถูกมีโมเมนต์เหรอมีคะโมเมนต์เหรออะไรแบบนี้มายังไม่รู้ยังไม่ค่อยเหรอคืออะไรอ่ะก็คือแบบตื่นเต้นเลยคือตอนแรกคือเพิ่งครบ3เดือนมาไม่นานมากก็คือตอนแรกคือไม่ได้ถือเคล็ดไม่ได้บอกใครเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจเราเยอะมากๆอะค่ะคือรู้อยู่แล้วว่าโอเคพรุ่งนี้แอร์เขาไปย้ายตัวอ่อนเพื่อนๆก็จะโทรมาแล้วเป็นยังไงย้ายเป็นยังไงบ้างครบ1อาทิตย์หรือยังไปตรวจเลือดหรือยังคือทุกคนจะถามตลอดซึ่งเราก็เลยถือเคล็ดไม่ได้ว่าเราบอกไม่ได้ว่าเราท้องก็เลยบอกกันที่บ้านแล้วก็เลยถือว่าโอเคของยังไม่ซื้อแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารอให้พ้น3เดือนก่อนแล้วค่อยดูเรื่องทำบ้านดูเรื่องซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ชื่อคุยกับลูกบ้างหรือยังครับพี่เบนขาแบบฟังเสียงหัวใจฟังเสียงหัวใจมีฟังเสียงหัวใจทุกคืนเลยค่ะก็จะฟังกันทุกคืนเครื่องที่เราซื้อมา400บาทนี่แหละค่ะอยู่ลูกเคลื่อนหรือว่าเครื่องมันไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแอร์ในแก๊งเพื่อนๆแอร์เนี่ยแอร์น่าจะเป็นคนไทยๆละที่มีลูกทุกคนเขาก็จะมีแอดไวซ์เยอะมากคือเราก็จะดูแล้วว่าอ่ะเรารู้อยู่แล้วเพื่อนเราแต่ละคนเป็นแม่ยังไงบ้างเราก็เลือกฟังเราฟังเขาทั้งหมดนะคะเราก็รู้ว่าโอเคอะไรที่มันจะมาอะแดปต์กับวิถีชีวิตเราได้คือตอนนี้เราพูดได้หมดไงแต่ตอนออกมาจริงฉันจะไม่นอนกับลูกฉันจะอะไรแบบนี้ฉันจะไม่ยอมให้ลูกดู iPad ฉันจะชีวิตจริงออกมาเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวรู้กันเลี้ยงเองไม่ถือว่าต้องมีพี่เลี้ยงคอยช่วยคืออยากเลี้ยงเองแต่ยังไงก็ขอมีพี่เลี้ยงช่วยเถอะเพราะว่าคือเห็นที่เพื่อนหลายๆคนที่เขาเลี้ยงเองคือมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็บอกว่าเธอสมัยใหม่แล้วก็มีคนช่วยคือเธอก็อยู่กับลูกเธอก็เลี้ยงเองแหละแต่ก็ไม่มีคนช่วยเธอจะได้มีเวลาของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างเนี่ยพูดได้ปากเก่งตอนนี้ใช่ชื่อเพราะเปลี่ยนใจทุกวันค่ะใช่เพื่อนๆยังไม่อยากพูดมากเพราะว่าชื่อแบบชื่อยังไม่ลงตัวใช่เผลอเผลอตั้งออกไปแล้วเขาคลอดมาแล้วมันไม่ใช่ไงเราตั้งชื่อฝรั่งออกมาตีอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอเห็นนะก็คิดไปเรื่อยๆค่ะใช่แม่จำใจเรารู้แล้วต้องบอกไหมมีแบบดีของขวัญกันไหมคะของขวัญที่แบบว่าช่วงที่แบบได้ข่าวดีมาได้ลูกชายด้วยแบบนี้ของขวัญมีอะไรของขวัญเหรอคะรับขวัญยังเลยค่ะก็มีของคนอื่นนะเพราะใช่ฝรั่งเขาจะมี push present ก็มีดูไว้บ้างแหละอะไรยังไงคะคุณแม่ขาก็ดูไว้เฉยๆแต่เริ่มต้องทำบ้านอีกต้องอะไรอีกก็แบบก็สงสารสามีค่ะก็เดี๋ยวว่ากันดูแต่สามีดูแลดีก็เลยอาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าจะให้ก็ไม่ติดก็เดี๋ยวว่ากันขอบคุณค่ะ